ในยุคปัจจุบันที่เด็กนักเรียนทั่วไปคิดว่าการสอนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจแต่ครูบอลลี่ได้เปลี่ยนความคิดและแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษจนเด็กๆให้ความสนใจและทำคะแนนได้ดีขึ้นเรามาดูกันว่าครูและนักเรียนเขาทำกันอย่างไรเราอยากให้คลิปนี้เป็นจุดเปลี่ยนความคิดการสอนรูปแบบใหม่ให้ครูทั่วประเทศณวันนี้จุดนี้ที่เราได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราอยากจะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่คือเราไม่อยากจะสอนแค่เด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่เราอยากจะสอนเด็กให้ทั่วถึงเราเอาสิ่งที่เราขาดหรือเราไม่ได้รับตรงนั้นอะมาอุดรอยรั่วเหล่านั้นโดยการที่เรามาทำให้กับเด็กของเราเพื่อเหมือนกับว่าเธอจะต้องไม่เป็นเหมือนครูตอนนั้นเธอจะต้องดีกว่าครูตอนนั้น